สวัสดีทุกคนไม่ได้เจอกันนานนะแต่จะบอกอย่างนี้คงไม่ใช่เพราะใน YouTube ผมก็วิดีโอลงตลอดอยู่นะแต่ถ้าเกิดนับเป็นแบบว่าการทำวิดีโอครั้งที่แล้วกับทำวิดีโอครั้งนี้มันห่างกันนานพอสมควรผมจะบอกว่าวันนี้ไม่3 4เฮ้ยอาทิตย์ก่อนผมได้ย้ายเข้ามาอยู่บ้านหลังใหม่ตอนนี้ผมที่โอ๊คแลนด์ครั้งก่อนอยู่ที่โอ๊คแลนด์เหมือนกันจะเป็นโอ๊คแลนด์ฮิลส์ข้างบนภูเขาใครลงมาข้างล่างเพราะราคาถูกกว่าอยู่ได้ที่หนึ่งทุกอย่างเพอร์เฟกต์มากแต่ว่าข้างๆอาจจะดูแปลกๆนิดนึงเดี๋ยวผมพาทัวร์ก่อนดีกว่าเฮ้ยก่อนหน้านั้นวันนี้ผมไปจัดการเรื่องทำไอดีใหม่แล้วก็ขอใบทะเบียนรถเดี๋ยวดูนี่ซะก่อนรายละเอียดถ้าเกิดใครสนใจเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังในวิดีโอนี้แหละเดี๋ยวดูนี่ก่อนห้องนอนของผมมันก็ต้องเลอะเทอะอย่างนี้แหละเพราะว่าเราอยู่คนเดียวแล้วก็เพิ่งย้ายมาถ้าเกิดมันดูดีมันมีแต่ในหนังเองนะเห็นไหมได้งานอยู่นะเฮ้ยอาจจะให้ดูเยอะไม่ได้เฮ้ยผมโคตรชอบเลยอะที่แบบว่าห้องน้ำแล้วมันเป็นแบบออกไปแล้วมันเป็นข้างนอกเลยเพราะว่าจริงๆนะผมอยู่อเมริกามาที่ที่อยู่บ้านมาห้องน้ำมันจะอยู่ข้างในตึกมันจะไม่ติดกับผนังกำแพงข้างนอกเพราะว่าอากาศมันหนาวมากแต่อากาศที่นี่มันจะไม่หนาวจัดขนาดนั้นแล้วก็ถ้าเกิดจะร้อนมันก็คงไม่ร้อนจัดขนาดนั้นผมก็ไม่ทราบเหมือนกันตอนนี้มาที่ East Auckland ซึ่งจะบอกว่าอันดับ1ถึง10เมืองที่อันตรายมากที่สุดเพราะว่าจริงๆมันมีการเกิดอาชญากรรมเรื่องนั้นบอกว่าการขโมยกระโจนการฆ่าการยิงอะไรกันผมได้ยินเสียงปืนอยู่ทุกวันเฮ้ยแต่พูดมันจะดูแปลกผมว่าตอนนี้มันก็โอเคอยู่ผมอยู่กับคุณเอรอนเขาอยู่ห้องนั้นตอนนี้เขาไม่อยู่บ้านมั้งแล้วก็มีแมวตัวนึงตอนนี้เป็นเพื่อนกันแล้วแต่ว่าผมยังไม่รู้จักชื่อเลย What's your name ไอ้หานทุกวันพอดีคุณเอรอนเขาไปบ้านแฟนในห้องครัวต้องอยากจะเลอะนิดนึงอยู่บ้านคนเดียวตู้3ชั้นรวดปกติอเมริกาไม่ค่อยมีนะครับแบบว่าใครมาดูกันชาแถวนี้อเมริกาไม่ค่อยมีนะมีรั้วอะไรเงี้ยเยอะแล้วไม่พอมีแบบว่าป้ายหน้าบ้านแต่ละหลังระวังหมาดุอะไรอย่างงี้แล้วก็เลี้ยงหมาเยอะด้วยดูบ้านของผมว้าวเห็นไหมไม่ได้แยกขนาดนั้นนะผมจะต้องเปลี่ยนทะเบียนแล้วก็โอ้สติ๊กเกอร์ผมคงต้องแกะสติ๊กเกอร์นี่ออกก่อนด้วยเห็นไหมไม่อยู่นี่แล้วรถผมเป็นงานจริงมีปัญหาไม่อยู่พอสมควรนะครับคันนี้แต่ว่ามันก็เป็นงานนะผมรู้ชัวร์ยังไงรถมันก็แสนกว่ามาเอาซะด้วยกลับไปที่บ้านเดี๋ยวพาไปดูข้างหลังนี่ไงดีไหม Nope คนนี้ร้องเขาเป็นคนแบบว่าเงินไว้ทำงานอะเนาะแล้วก็เก็บเงินได้พอสมควรแล้วก็เลยซื้อบ้านหลังนี้แล้วผมก็ไปเจอเขาที่ Craigslist แล้วก็คุยกับเขาแล้วก็มาที่นี่ห้องน้ำห้องน้ำผมมีนี่ผมชอบมากเลยอ่านนานแล้วแบบเห็นต้นไม้สีเขียวรู้สึกดีมากเลยพูดจริงนะคนเขาพูดไม่ดีกับโอ๊คแลนด์เยอะมากพอสมควรแต่ว่าที่ผมอยู่มาผมรู้สึกโอเคมากเลยนะรู้สึกคนก็โอเคถึงแม้ว่าจะมีคนแบบว่าคนเป็นคนแบบว่าวัยทำงานเป็นคนไม่ใช่ไม่ถึงว่าวัยทำงานทุกคนนะมันถึงว่าคนเขาทำงานกันไม่ได้แบบว่านั่งเล่นนั่งอะไรเนาะแล้วก็ขยันเก่งด้วยนะรู้สึกว่าคุยกับแต่ละคนรู้สึกว่าเขามีความฉลาดไม่รู้จะอธิบายยังไงนะแล้วผมชอบนี่มากเลยนะเป็นเขียวๆต้นไม้สีเขียวแต่ผมไม่ได้เดินมาข้างหลังเลยแต่ว่าเห็นผ่านตอนอาบน้ำรู้สึกดีไม่ใช่ว่าไม่ใช่แค่ต่ออาบน้ำตอนนี้ขับรถมาอยู่แถวนี้แล้วอากาศก็ดีมากด้วยดูสิเฮ้ยจะบอกว่าวันหนึ่งผมล็อกห้องไว้ข้างในแล้วกุญแจมันใช้ไม่ได้ผมเลยต้องทำการปีนเข้ามาตอนนั้นตอนคืนแล้วแบบว่า ดีว่าอันนี้มันเปิดง่ายปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ออกตอนผมแงมันนิดหนึ่งได้ไงเดี๋ยวว่าข้างหลังเขาแบบคือตอนนั้นเงียบมากพยายามไม่ให้เห็นแต่ไงก็แล้วแต่เดี๋ยวผมจะเดินไปที่ห้องของผมแล้วก็เฮ้ยจะแนะนำไงว่าถ้าเกิดใครอยู่อเมริกาเรื่องรถเรื่องลาก็เป็นเรื่องสำคัญจะรู้ว่าทำยังไงบ้างเนาะ
ผมก็มีประสบการณ์อยู่พอสมควรโอเคมาคุยกันอย่างรวดเร็วก่อนผมต้องขอบอกก่อนว่าผมเคยอยู่ที่เมืองซีแอตเทิลที่รัฐวอชิงตันมาประมาณปีครึ่งนะครับผมย้ายมาที่นี่ปี2011ตอนเรียนภาษาอังกฤษ3เดือนแรกผมก็เลยทำการสอบใบขับขี่คือมันมี2ทางเลือกจะเอาแค่ ID เป็นใบขับขี่เป็น driver license ก็ได้ผมก็เลยคิดว่าโอเคเอา driver license ไปเลยดีกว่าตอนนั้นมาก็ไม่ได้ทำการสมัครที่เป็น international ขับรถในที่ไทยมันคงจะมีอะไรประมาณนั้นผมก็ไม่ได้ศึกษานะแต่ว่าไม่ได้ทำการทำอะไรแบบนั้นเพราะว่าคือเมย์จะบอกอย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าใครจะมาเรียนภาษาอังกฤษมาอเมริกาจะไปประเทศไหนก็ตามแล้วกลัวว่าเอ้ยจะทำอย่างนั้นยังไงจะทำอันนี้ได้ยังไงไม่รู้ว่าเราจะสมัครแบบไหนเราจะไปปรึกษาใครดีผมอยากจะให้มองพวกนี้มันเป็นเหมือนกับสิ่งที่เราจะได้จากมันนะครับอย่าให้มองพวกนี้เป็นเกี่ยวกับแบบว่าเฮ้ยมันยากเว้ยนั่นแหละเป็นสิ่งที่เราจะได้ไปศึกษาแล้วก็ไปเรียนรู้เราจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษมากขึ้นทั้งคำศัพท์ทั้งประสบการณ์อะไรมากขึ้นอย่าไปแบบว่าเฮ้ยจะมาเที่ยวต่างประเทศจะมาอเมริกาอยากมาเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็แบบไปจ้างเขาให้เขาพาทำเรื่องนั้นทำนี้ให้คือให้มองว่าตรงนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษานะครับอะไรที่มันยากอะไรที่มันแบบเฮ้ยให้มันยากจังวะนั่นแหละให้มองว่าเอ้ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีนะเป็นสิ่งที่เราจะได้อะไรจากมันเราก็พยายามทำมันด้วยตัวเองศึกษาด้วยตัวเองวันนี้รู้เท่านี้พรุ่งนี้ก็ต้องรู้มากกว่านี้เดือนนี้รู้เท่านี้เดือนหน้าต้องรู้มากกว่านี้ยังไงก็ต้องรู้มากขึ้นอยู่แล้วถ้าเราได้ลองศึกษาเปิดอินเทอร์เน็ตโลกสมัยนี้มันมีอยู่แล้วก็นั่นแหละก็เลยเป็นเหตุผลที่ผมไม่ได้ทำแล้วก็สอบอยากจะบอกว่าข้อสอบยากมากถ้าเกิดใครจะสอบรู้สึกก็เสียตอนนั้นเสียครั้งละ20ผมตกไป4รอบครั้งที่5ถึงสอบผ่านแล้วแบบว่ามันสอบติดต่อกันไม่ได้เลยนะครับซึ่งแปลกมากผมมาสอบที่นี่วันนี้ของที่นี่ผมตกไปรอบนึงแต่ว่าเขาบอกว่ารอ5ทีสอบใหม่ได้เอ้าแคลิฟอร์เนียเป็นอย่างนี้นี่เองแต่ว่าไงก็แล้วแต่สิ่งที่เราต้องการก็คือพาสปอร์ตอาร์เจนตินาอันนี้ผมตอนที่ผมอยู่ที่ซีแอตเทิลนะอาร์เจนตินาแล้วก็มี I-94 คือปกติแล้วเขาจะบอกว่า I-94เนี่ยจะได้ในตอนที่เราเข้ามาที่เมืองหรือไม่ก็กำลังออกจากเมืองอะไรสักอย่างนึงแต่ว่าผมทำไมไม่ได้ไปไหนก็ไม่รู้ถ้าเกิดสมมติว่าใครจะมาอเมริกาครั้งต่อไปหรือว่ามาที่ไหนจะออกไปศึกษาที่ประเทศไหนก็ตามลองถามเขาว่าขอใบ I-94 มาด้วยกันเลยได้ไหมถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเปลี่ยนที่ผมทำผมก็ต้องเข้าไปที่เว็บไซต์อันนี้ของเขาแล้วก็ไปกรอกข้อมูลแล้วก็คือข้อมูลเราจะมีอยู่ในนั้นถ้าเกิดเรากรอกตรงเขาก็จะโอเคโผล่หน้านี้มาให้แล้วก็เราก็จะปริ้นมาได้ก็เอาใบนี้ไปก็จะมีสอบขับมีสอบเขียนในจะแนะนำว่าให้เอาคู่มือมาอ่านก่อนครับซึ่งมันยากมากจริงไม่ใช่แค่ภาษาอังกฤษที่มันงงตอนคือมันแบบว่าต้องจำด้วยในเรื่องของตัวเลขหลายๆตัวแบบว่าไฟต้องเปิดห่างจากข้างหน้าเท่าไหร่ไฟอันนี้ต้องห่างจากอันนี้เท่าไหร่มีรถจักรยานมาจักรยานไฟหน้าต้องอย่างน้อยกี่เมตรแล้วเปิดไฟเลี้ยวอย่างน้อยกี่ฟีตตัวเลขพวกนี้จำยากมาแล้วมีตัวเลขอะไรหลายอย่างตามท้องถนนมันแล้วมันทำให้เราจำยากมากเว้ยผมตกไม่งั้นผมไม่ตกไป4รอบหรอกแต่ผมก็ไปอยู่ที่อินเดียนาใช่ไหมครับแล้วก็เขาบอกว่าถ้าเกิดจะทำก็ไม่จำเป็นที่จะต้องสอบขับแต่ว่ายังไงก็ต้องมาสอบข้อเขียนเหมือนเดิมซึ่งข้อเขียนที่อินเดียนาผมมันง่ายมากง่ายกว่าที่เสียเราเยอะเลยผมไม่รู้ทำไมแต่ผมก็สอบตกไปทีนึงเขาอินเดียนารู้สึกว่าต้องมาวันพรุ่งนี้หมายถึงว่าตกวันนี้โอเคขอโทษด้วยพรุ่งนี้มาใหม่ก็พรุ่งนี้ผมก็มาใหม่แล้วก็สอบแล้วก็หลังจากนั้นผมดันอยู่อินเดียนานานสมควรไอดีของผมก็เลยหมดอายุผมก็ทำไอดีใหม่ซึ่งไอดีใหม่ครั้งนี้ก็ไม่ได้ทำอะไรเพราะอยู่ในรัฐเดียวกันก็เสียเงินไปเท่านี้เฮ้ยจะบอกว่ารถของผมอ่ะผมซื้อที่ชิคาโกเว้ยซึ่งชิคาโกมันเป็นอิลลินอยใช่ป่ะแล้วคือเมืองผมมันใกล้ชิคาโกมากแต่ว่าผมหารถแบบนี้โอเคแบบนี้ไม่ค่อยได้ก็เลยไปหาที่ชิคาโกแล้วผมก็เลยซื้อรถชิคาโกแล้วค่าย้ายจากแค่อิลลินอยเข้ามาที่อินเดียนานะรู้สึกว่าโดนไปประมาณ 4-500 กว่าแค่ค่าเรื่องของทะเบียนค่าย้ายมาที่นี่เพราะฉะนั้นก็ตอนนั้นผมยังไม่รู้เลยว่ามันต้องมีค่าเสียแล้วค่าเสียเยอะขนาดนี้เพราะฉะนั้นจะบอกว่าถ้าเกิดใครอยู่ใครรัฐไหนก็ซื้อรัฐนั้นถึงแม้ว่ารัฐมันจะห่างเป็นตะเข็บอย่างนี้ก็ตามหรือไม่ก็ลองศึกษาดูว่ามันจะเสียเงินมากหรือน้อยขนาดไหน
คุ้มหรือเปล่ากับรถที่ได้มาผมมาที่นี่จะบอกว่าที่แคลิฟอร์เนียยังไงยังไงก็ต้องจองคิวผมรอนานมากวันที่ผมไปรอเป็นชั่วโมงหาว่าจองคิวเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วันแรกไปยังไม่ได้อะไรวันแรกไปเพื่อที่จะเอาแบบฟอร์มซึ่งแบบฟอร์มจะสั่งตามอินเทอร์เน็ตก็ได้แต่ว่าที่สั่งตามอินเทอร์เน็ตมันจะต้องสั่งเป็นแบบเปลือกใหญ่เพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้วก็ต้องไปที่นั่นก่อนเพื่อจะเอาแบบฟอร์มมาผมทำทั้ง ID ผมทำทั้งเพลทของรถของผมซึ่งที่เขาของที่เขาอยากได้ก็เหมือนเดิม ID ของอันที่แล้วถ้าเกิดมีผมบอกว่าผมมีที่แล้วพาสปอร์ตอธิบดี Social Security Number ผมเขาไม่ได้ขอผมดูนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าโอเคตอนนี้ทำอะไรตรงนี้ผมทำงานใช่ป่ะเขาบอกว่ายังไงอยากจะถ้าเปิดเป็นไปได้ให้ขอใบที่แบบว่าโอเคเราทำงานที่นี่นะจากนี้เขารับรองไม่ใช่เป็นกระดาษแต่ว่าผมบอกเขาอยู่ว่าคือผมมันกับหน่อยก็พยายามอธิบายเขาฟังว่าโอเคมันเป็น OPT นะเราในไอเทมนี้ของเราเป็นอะไรที่ expire ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าหน้าสุดท้ายถ้าเกิดเราทำ OPT เขาจะเขียนต่อให้ตรงนี้ก็ลองดูก็แล้วกันตอนที่ขอไอเทมนี้ก็พยายามถามด้วยว่าโอเคมันจะมีปัญหาไหมในเรื่องของอันนี้ในเรื่องของรถยนต์ยังไงก็ต้องไปเช็คอันนี้เช็คสโมกเช็คควันผมเคยเช็คแล้วที่อินเดียนะก่อนจะมาแค่ประมาณ4เดือนก่อนนั่นเองแต่ว่ามาที่แคลิฟอร์เนียเขาบอกว่าต้องเอาเช็คของเขาก็เสียเงินเช็คอีกประมาณ30กว่าเหรียญในการเช็คว่ารถเรามีควันอะไรเยอะมากหรือเปล่าทีนี้ก็ถึงวันต้องไปที่นู่นพอไปที่นู่นต้องเอารถของเราเนี่ยกับแบบฟอร์มที่กรอกมาไปอีกช่องนึงเพื่อจะให้เขาเช็คว่าโอเคตัวเลขตัวถังมันตรงที่เราเขียนไหมเลขไหมเลยของเรามันใช่หรือเปล่าพอตรวจแล้วก็เอาใบนั้นมาเข้าแถวรออีกเข้าแถวรออีกก็พอถึงก็โอเคทำเรื่อง ID ก่อน33เหรียญถ่ายรูปใหม่เขาจะส่งมากลับมาที่ไปรษณีย์ใช้เวลาประมาณ2อาทิตย์ไม่ก็ถึง2เดือนแล้วก็ต้องสอบที่บอกไปตกไปทีนึงที่คำถามมันค่อนข้างกลมกลวมไม่ได้จะบอกว่าโง่หรอกแต่จริงโง่อยู่แต่มันกำกวมจริงแบบเฮ้ยข้อนี้ก็เหนื่อยใช่ข้อนี้เหมือนจะใช่แต่ถือว่าขับรถเป็นก็ยังงงได้ก็ที่อยู่ที่ใหม่เขาไม่ได้ขอดูอะไรแปลกเหมือนกันนะก็แค่บอกที่อยู่ว่าเราอยู่ที่นี่แต่เขาไม่ขอดูว่าเอ้ยสัญญาเช่าอยู่ไหนเราอาจจะหลอกก็ได้ถูกปะใบรถก็จะมีได้นี้มาเพื่อจะไปแปะกับทะเบียนไอ้พวกนี้ต้องทำตลอดนะครับเกือบทุกปีใกล้หวยออกแล้วไปซื้อหวยนะ017โอเคนะถ้าใครมาที่อเมริกาแล้วบอกว่าขับรถเป็นแล้วอยากจะขับผมก็เชียร์เหมือนกันนะครับก็มีโอกาสหลายๆอย่างบางทีขึ้นรถบัสมันก็ได้เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าลองอย่างที่บอกหาเรื่องเข้าตัวดูลำบากนะไม่มีรถอ่ะมีอะไรต้องทำนู่นทำนี่หลายอย่างซึ่งเราก็ได้เรียนรู้แอบเรียนรู้อะไรไปหลายอย่างไปด้วยการที่เราจะไปซื้อแบบว่าเฮ้ยผ่านดีลเลอร์อาจจะแพงนิดนึงลองไปซื้อผ่านคนธรรมดาสิใช่ป่ะอาจจะถูกมาหน่อยมันอาจจะมีปัญหามากหน่อยซึ่งปัญหาพวกนั้นน่ะลองดูมันน่าสนใจเหมือนกันก็ลองศึกษาดูนะครับว่ายังไงไม่ต้องไปศึกษาถามคนไทยด้วยกันนะต้องศึกษาผ่านเว็บไซต์ของต่างประเทศดูจะได้มาที่นี่เพื่อเรียนรู้ถูกป่ะก็จะได้เรียนรู้มากขึ้นไปเรื่อยๆแล้วอย่าไปกลัวเรื่องอะไรที่มันยากนะครับแล้วก็ถ้าจะมาก็ต้องตั้งใจจริงอย่ามาแล้วแบบว่าเอ้ยแป๊บนึงแบด